ถึงคำว่าเปิดใจเราแบบเปิดสมองก่อนจุดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของใจละเออมันน่าจะเป็นคนละประเด็นใช่ไหมฮะความคิดความเข้าใจมากกว่าคำว่าเปิดใจละเออเปิดใจกับอะไรอ่ะเอออะไรก็ไม่ถูกคือจริงๆก็คือให้เปิดใจกับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้หรือว่ายังไงก็ไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญไงเพราะประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่ต้องเปิดใจมันเป็นความเข้าใจเอออย่างเงี้ยมันก็สะดวกมาที่คุณเนมบอกว่าถ้าเราพูดว่าแค่คุณเปิดใจอ่ะคุณก็จะเข้าใจใบปริญญามีไว้ทำไมคือณตอนนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยเราถือว่าเขาเป็นนักข่าวขวัญใจเพื่อไทยแล้วนะเพราะว่าคนที่ตอบเขาเยอะที่สุดอ่ะก็เป็นส.ส.จากทางฝั่งเพื่อไทยนะและโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนะแคนดิเดตจากพรรคเนี้ยใช่ใครๆก็มาตอบแต่เขานั่นแปลว่าใครก็ตามมาอาจจะไม่ชอบคุณสุทธิชัยหยุ่นนะแต่ให้รู้ไว้ว่าเพื่อไทยอ่ะชอบโอ้ยรักเลยมั้งรักเลยถ้ามาขนาดนี้เพราะดูจากลิสต์รายชื่อนะครับมากันเยอะเลยนะครับใช่ไปตอบโพสต์ของคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับที่โพสต์ว่าถ้ายังใช้ One Family One Soft Power ซึ่ง One Family เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึง Family ไหนนะฮะ ความสับสนของนิยาม Soft Power นะก็ยังจะหลอกหลอนเราต่อไปสังคมก็จะถกเถียงกันว่ามันแปลว่าอะไรผมแนะนำให้เปลี่ยนชะครับนี่โดยสสจากพรรคเพื่อไทยก็มาตอบเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวิสาระดีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นส.ส.เชียงรายครับก็มาตอบว่าสื่อบางคนเนี่ยยังถามหาแต่ความหมายแทนที่จะถามถึงโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่ผ่านมาเราพยายามนำเสนอเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้ทุกคนมองเห็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมต่างๆของไทยคุณสุทธิชัยลองเปลี่ยนมุมมองและเปิดใจดูบ้างค่ะโอ้ครับผมคุณเนมไปวิ่งมาแล้วครับทำไมถอนหายใจดูเหนื่อยจังเลยคุณผู้ชมคนต่อไปผมอ่านเนี่ยคุณคนก็เป็นแฟนคลับเขาใช่นะครับผมคุณผู้ชมรู้จักไหมเขาชื่อว่าคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรู้จักไหมโอ้นะฮะคนนี้นี่สุดยอดมากปิ้งเลยสะอาดปิ้งเลยปิ้งเลยนะครับผมก็ตอบไปว่าแบบนี้ครับตราบที่ไม่เปิดใจยังคงจ้องจะวิจารณ์ด้วยทัศนคติติดลบเอียงกระเทเร่เปลี่ยนไปอย่างไรคนจ้องหาเหตุจะวิจารณ์ด้วยตรรกะติดลบก็วิจารณ์ไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นถ้าไม่เข้าใจจริงๆยังพออธิบายได้แต่ถ้าแกล้งไม่เข้าใจเกินเยียวยาคุณเนมคิดยังไงเพราะว่าในเซนเนี่ยเท่าที่ผมสรุปได้เนี่ยมันให้ความรู้สึกประมาณว่าอย่ามัวถามหาแต่ความหมายอ่ะให้ดูผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นดีกว่ามันสอดคล้องกันไหมเหมือนอารมณ์ประมาณแบบความหมายมันจะเป็นยังไงใครจะเข้าใจไม่เข้าใจปล่อยมันไปก่อนพักมันไปบ้างดูผลมันเถอะค่ะดูผลที่มันจะเกิดขึ้นแล้วประเทศจะได้อะไรบ้างดีกว่าไหนผลก็มันยังไม่ได้ทำมันยังไม่เกิดขึ้นมันกำลังค่อยๆทยอยแอนโทเนียไม่บินกลับมาในโพสต์เนี้ยมันมีอะไรที่แบบย้อนแย้งกันเยอะมากที่แบบว่าเพื่อไทยพยายามจะนำเสนอเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แบบเยอะมากพยายามนำเสนอเยอะมากทำไงให้คนทั้งประเทศไม่เข้าใจวะยังมีอีกสสอิ่มโหปกตินี่เขาจะเป็นสายแบบนุ่มนวลนะนุ่มนวลนุ่มนวลสสอิ่มอ่ะครับผมเออนะยิ้มหวานนะครับแล้วก็โอ้โหนิ่มนวลแต่มารอบนี้เหมือนมาฟาดเลยนะเนี่ยใช่เขาบอกว่าตอบว่าซอฟต์พาวเวอร์ในความเข้าใจของแต่ละคนอาจแตกต่างกันตามความรับรู้สิ่งสำคัญคือการเข้าใจในหลักการขับเคลื่อนให้ไอเดียทักษะมีความแข็งแกร่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ทั้งระดับชุมชนสังคมและประเทศผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐขอเพียงคุณสุทธิชัยเปิดใจอีกแล้วนะฮะคำว่าเปิดใจนะฮะจะเข้าใจและไม่สับสนอย่างที่พยายามสร้างค่ะอุ้ยแล้วเราจะอ่านจนกว่าคุณเนียนจะไม่เฮ่อคอยดูพูดถึงคำว่าเปิดใจเราแบบเปิดสมองก่อนจุดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของใจละเออมันน่าจะเป็นคนละประเด็นใช่ไหมฮะความคิดความเข้าใจมากกว่าคำว่าเปิดใจละเออเปิดใจกับอะไรอ่ะคือจริงๆก็คือให้เปิดใจกับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้หรือว่ายังไงก็ไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญไงเพราะประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่ต้องเปิดใจมันเป็นความเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็สะดวกมาที่คุณเนมบอกว่าถ้าเราพูดว่าแค่คุณเปิดใจอ่ะคุณก็จะเข้าใจแต่ในความเป็นจริงก็คือแบบว่าไม่อย่ายัดเยียดกูใบปริญญามีไว้ทำไมไม่ต้องลงต้องเรียนแล้วดิถ้าจะให้เปิดใจอย่างเดียวอ่ะถ้าคุณเปิดใจหนังสือไม่ต้องอ่านก็ได้ไปสอบก็ได้จริงสอบก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นข้อความที่น่าสนใจใช่ไหมคุณผู้ชมว่าจะเข้าใจและไม่สับสนอย่างที่พยายามสร้างนั่นแปลว่าในสำหรับมุมมองของสสอิ่มเนี่ยอาจจะมองว่าที่คุณสุทธิชัยกำลังทำอยู่นะตอนนี้เนี่ยเป็นความพยายามแกล้งจะไม่เข้าใจ
แล้วใช้อคติที่ตัวเองแกล้งจะไม่เข้าใจทั้งที่เข้าใจแล้วเนี่ยมาพูดถึงคนที่ไม่ชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคนต่อไปผมว่าคุณเนมจะไม่เฮ่อคุณจอนอ่านเลยคุณเนมไม่เฮ่อแน่นอนเฮ่อแน่นอนสสขัตติยาสวัสดิผลครับสสเดียใช่ไหมเออเดียครับนะตอบว่าไม่ว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จะถูกใช้ไปในความหมายใดเฮ่อตั้งแต่ประโยคนี้ไม่ได้ไม่ได้ดิมันต้องเข้าใจก่อนดิวะถูกใช้ในทางที่ถูกมี10มาความหมายแล้วไปไหนอ่ะเออคนละทิศคนละทาง